วัสดีครับ Positive Thinking by Sing Corporation นะฮะสัปดาห์นี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของในแวดวงของโซเชียลเน็ตเวิร์คนะครับหลายๆครั้งที่ผมหยิบยกประเด็นในโซเชียลเน็ตเวิร์คมานั่งพูดคุยกันเมื่อคืนเพิ่งโพสต์ไปฮะเรื่องเด่นๆครับเป็นประเด็นมา 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของโขนหรือนาฏกรรมชั้นสูงของประเทศนะครับอย่างที่เราตอนแรกบอกว่าผมจะไม่ยุ่งอะไรเรื่องนี้นะเอาจริงๆเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการทำงานในมุมมองที่ต่างกันนะครับใครก็ตามทีสามารถมีครีเอทีฟมีความคิดสร้างสรรค์ที่ต่อยอดออกไปได้ผมว่ามันไม่แปลกแล้วก็มันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าในทัศนคติผมมองว่าอะไรก็ตามทีที่มันเป็นเรื่องของจารีตประเพณีแต่โบราณนะครับต้องอธิบายอย่างนี้คือผมเองเป็นคนนึงที่เรียนโขนมาตั้งแต่เด็กครอบครูโขนมาตั้งแต่เด็กนะครับอยู่กับโขนอยู่กับละครอยู่กับการรำมาตั้งแต่เด็กนะครับสิ่งที่ผมได้คือผมได้วิธีคิดได้การรับการหล่อหลอมว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นในภาพปัจจุบันครับทุกคนบอกว่าไอ้วัฒนธรรมเป็นเรื่องของล้าหลังนะครับมันต้องมีการประยุกต์และปรับปรุงนะครับเพื่อทำให้มันอยู่ได้ในโลกในยุคดิจิทัลแบบนี้ผมเห็นด้วยครับแต่ในการทำแต่ละอย่างนะครับหลายๆอย่างมันมีรากเหง้าทางวัฒนธรรมอยู่นะครับมันมีสิ่งที่ควรทำอยู่เรื่องของโขนเรื่องของนาฏกรรมชั้นสูงแม้กระทั่งนาฏศิลป์เองนะครับคนที่เรียนโขนเรียนรำเนี่ยนะครับทุกคนรู้ดีว่ามันเป็นอะไรที่เป็นวิชาที่มีครูนะครับมีครูบาอาจารย์นะครับมีทั้งครูที่มีตัวตนและครูที่ไม่มีตัวตนนะครับเวลาจะทำอะไรก็ตามทีเราเพียงต้องบอกกล่าวครูบาอาจารย์ท่านให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะนี่คือสังคมไทยนะต้องยอมรับอย่างนี้ว่าสังคมไทยครับยึดถือเรื่องของการเคารพเรื่องของครูบาอาจารย์เคารพเรื่องของ อาวุโสนะครับเราเป็นศิษย์มีครูเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรบอกกล่าวครูบาอาจารย์ให้เป็นกิจจลักษณะเรียบร้อยแล้วคุณจะไปทำคุณจะไปวิวัฒน์ทำอะไรก็ตามทีมันก็เป็นศิษย์ของคุณนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีเรื่องของกรอบครับกรอบที่พูดถึงเนี่ยมันหมายถึงความเหมาะสมความเหมาะสมมันก็จะพิจารณาจากคนนั้นๆไปบางคนบอกว่าอย่างนี้ฉันทำได้เหมาะสมบางคนบอกว่าอย่างนี้ฉันทำแล้วไม่เหมาะสมถามว่าอะไรคือความเหมาะสม1ครับการวิวัฒน์หรือการพัฒนานะครับการวิวัฒน์ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องล้างทั้งหมดทิ้งแล้วสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่แต่การวิวัฒน์คือการต่อยอดจากสิ่งที่มันเคยมีฮะมันต้องต่อยอดออกไปได้ไม่ทำให้เสียอัตลักษณ์เดิมนะครับรูปลักษณ์ลักษณะแบบเดิมนะครับแล้วทำมันต่อยอดต่อไปนั่นคือการวิวัฒน์การพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่มีไม่แปลกครับไม่ผิดที่คุณจะทำแต่นั่นเนี่ยที่ผมบอกคือจารีตอะไรที่ควรเคารพครับก็เคารพนะครับแต่การวิวัฒน์ก็ยังคงดำเนินต่อไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองอย่างมันไปควบคู่กันได้นะผมว่าสังคมไทยตอนนี้นี่ขาดเรื่องนึงครับคือการศึกษาหาความรู้นะครับบางคนหลายๆคนครับมีเหตุผลมีมุมมองของตัวเองก็มุมมองของตัวเองถูกว่าผมไม่ผิดผมไม่เถียงหรอกแต่ถ้ามองย้อนกลับไปในห่วง10ปีที่ผ่านมาครับหลายๆคนเป็นนะหลายๆเหตุการณ์เป็นคือเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องถูกแต่ถูกในความหมายคุณถูกในเหตุผลคุณอาจจะไม่ถูกในเหตุผลคนอื่นก็ได้นะครับทั้งหมดเนี้ยมันคือพูดคุยกันได้วางแนวตรงกลางได้คิดเห็นร่วมกันได้เพียงแต่เราต้องมองรอบๆด้านครับแล้วก็หาท่านผู้รู้คอยปรึกษามันมีแค่รู้กับไม่รู้ครับยอมรับในเหตุผลและไม่ยอมรับเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนไทยกำลังขาดอยู่ในเวลานี้คือการที่เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับคนไทยมีลักษณะอย่างหนึ่งครับเวลาไม่รู้อะไรก็ไม่ถามเวลาถามว่าไม่เข้าใจอะไรไหมก็บอกว่าเข้าใจแต่ถามว่าเวลาพอไปทำจริงๆก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีพอเวลาถามว่ารู้ไหมก็บอกว่ารู้แล้วแต่รู้แค่ไหนอะฮะรู้จริงหรือเปล่ารู้ลึกหรือเปล่าถ้าเรารู้ไม่ลึกรู้ไม่จริงรู้ไม่ใช่ไปหาคนที่เขารู้กว่านะครับศึกษาเพิ่มเติมการไม่รู้แล้วบอกว่าตัวเองไม่รู้ไม่ถือว่าเป็นคนโง่นะครับแต่ถ้าการไม่รู้แล้วยังขืนทำลงไปเขาเรียกว่าคนโง่โง่ที่ยังบอกว่าตัวเองเป็นผู้รู้อยู่ฝากไว้ให้คิดกันนะครับสั้นๆกับ Positive Thinking by Sing Corporation ในวันนี้นะครับดูเป็นประเด็นหนักนิดนึงแต่ว่า
ผมเองผมมองแล้วผมก็ไม่สบายใจในฐานะคนที่เรียนโขนเรียนละครมาคนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ลองดูครับในมุมมองอย่างที่ผมบอกทุกคนมีเหตุผลครับเหตุผลเราอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดฟังคนอื่นบ้างหลากหลายครับแล้วมันจะทำให้เราอยู่ตรงกลางในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นมากนะครับที่สนับสนุนวิธีคิดดีๆนะครับสัปดาห์หน้าผมจะนำวิธีคิดอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันติดตามชมก็ได้ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับแล้วก็ตามมาเรื่อยๆไปที่ของสังเคราะห์ครับตรงราชบุรีแล้วก็ไปที่ปชด.ราชบุรีแล้วก็ตามมาด้วยที่ไล่ไม้เรื่อยตรงบ้านไต้ไม้ที่นครสวรรค์อีกชุดนึงนี่คือไปวางเพลิงเขาหมดเลยก็ไปวางเพลิงเอาใกล้เลยคือคนเดียวที่วางเลยอ๋อนั่นแหละคือคนนี้ได้คิดไอ้นี่ไปวางเพลิงใช่พอเขาเดือดร้อนไอ้ทางนี้เข้าไปทำบุญก็ต้องงานกันเป็นทีมเดียวเลยไม่ใช่เป็นคนส่งข่าวนะอ๋อเพราะว่าพี่วันนี้ไปบ้านไต้ไม้นะก็เลยไปเลยใครเผามันเลยเออโคราชก็ไปเผาแล้วโคราชก็ไปเผาแล้วเออพี่ใหม่พี่ตำรวจครับจับเลยนะครับเตรียมพักคดีเลยอยู่ไหนครับข้างหลังทหารอ๋อข้างหลังทหารข้างหลังมีการทหารไม่ทหารพี่ทำสำนวนยังทำสำนวนมาสองคนไปเลยนะผมไม่ได้เสพนะพี่ผมไม่ได้เสพแล้วจากหลังจากนอกจากเป็นพวกกิจกรรมเรียกว่าเพื่อการกุศลทั้งหมดแล้วมีอะไรอีกครับก็จะมีกิจกรรมที่ว่ามีแบบว่าซ่อมรถโดยไม่คิดค่าแรงเออเออเนี่ยกำลังจะถามเลยว่าดูแล้วเป็นกลุ่มที่มีเรียกว่ามีน้ำจิตน้ำใจดีขนาดนี้ผมว่าคนในกลุ่มเนี่ยน่าจะเกือบทั้งหมดอ่ะต้องเคยช่วยเหลือเพื่อนผู้ใช้ถนนที่ไม่รู้จักกันแล้วไปเจอรถเขาเสียแล้วไปช่วยเขาใครเคยยกมือครับใส่ละโอ้เทียบเลยไม่เคยเลยนะส่วนมากจะเป็นร่วมทีมงานร่วมเขาเรียกว่าอะไรอาสากู้ภัยเออใส่เยอะหลายค่ายนะอาสากู้ภัยของกลุ่มเราใครช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์บ้างยกมือมีกันหมดยกเลยครับยกเลยครับไม่ต้องเออทำไมไม่ยกเลยครับโอ้โหจริงมึงเดี๋ยวกูต้องไปทำงานใหม่เนี่ยคือให้แบบว่าพอผมถามจบปุ๊บเออยกมือผมเคยโหมันจะแบบรู้สึกทุกคนเขาจะแบบโหเฮ้ยมันไม่เตรียมเลยแต่นี่กูต้องมาเตรียมนะเนี่ยคือโจบอกคัดก่อนเออคัดก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวมันไปตัดได้ตัดได้ใช่ไหมนอกจากว่ากิจกรรมที่ไปร่วมทำบุญแล้วเนี่ยผมว่าจะต้องมีเคยแบบว่าไปเจอรถที่เสียบนท้องถนนโดยที่พวกคุณเนี่ยไม่รู้จักใครเคยไปช่วยเหลือเพื่อนบนท้องถนนนั่งยกมืออ้าวยกครับยกครับเอ้าใช่ด้วยเหรอเนี่ยอ๋อไม่ใช่ยกตูเป็นตัวอย่างไงนึกว่าใช่เออสายลากถ้าจอดตอนนั้นคือผมกลัวเลยนะผมปิดประตูล็อกรถเลยทุกวันนี้ขึ้นรถกูยังต้องเปิดไฟในรถเลยหาคู่ตัวเองอ๋อเนี่ยเห็นไหมก็เป็นได้อย่างเงี้ยอารมณ์เลยเมื่อกี้ทุกคนยกมือผมขอให้ทุกคนตบมือให้ตัวเองหน่อยครับถือว่าคุณเป็นคนที่มีน้ำใจกับผู้ร่วมถนนโดยที่แบบว่าคือทุกคนมีน้ำใจจริงคือดูหน้าตาแต่ละคนเนี่ยครับหน้าตาไม่น่ามีน้ำใจอ่ะอย่ามองคนที่หน้าตานะครับหน้าตาจะดูเถื่อนใช่พวกนี้อาจจะดูเถื่อนอะไรคือลาคุณผู้ชมนะครับอาจจะเกิดรถเสียแล้วเจอคนหน้าตาแบบนี้เข้าไประวังต้องระวังไหมไม่ต้องครับไม่ต้องคือบางทีนะครับคืออาจจะเป็นพี่พวกนี้นะครับเขาอาจจะไปจอดอยู่หลังรถคุณก็อาจจะไปช่วยพวกคุณอยู่บนท้องถนนก็ได้นะครับลองดูกลุ่มสนิมติ้งไว้ให้ดีๆครับผมนะครับวันนี้พาสมาชิกมาทั้งหมดกี่คนกี่คันประมาณ40เกือบ50คันได้40 50คันแล้วจะบอกว่าคือผมปกติเนี่ยทำรายการเนี่ยนัดกลุ่มเนี่ยประมาณบ่าย2เพื่อมารอจัดรถก็จะเสร็จประมาณสัก4โมงถึง5 4โมงถึง4โมงครึ่งแล้วก็เริ่มถ่ายรายการกลุ่มนี้ครับนัดไป2เหมือนกันมันมา11โมงนี่มันมาเที่ยงนี่โทรตามผมก่อนเลยโทรตามเนี่ยผมยังไม่ตื่นเลยแล้วยังไงรู้ไหมจัดรถเสร็จบ่าย2แล้วคราวเนี้ยคือก็ตัดกล้องกูก็ยังไม่มาดีนะกูมาก่อนแล้วก็พอ2โมงถึง4โมงก็ไม่รู้จะทำอะไรคือเห็นถึงได้คือสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจคือความพร้อมเพียงในการที่แบบว่าการมาร่วมกิจกรรมนะครับตอนนี้ก็ผมก็ขอชื่นชมมากๆเลยเอางี้ต่อมาเราขอให้ทุกคนแนะนำตัวดีกว่า